ค่ะในที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือหัวข้อของพืช C3 C4 และ CAM เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าพืช3กลุ่มนี้เนี่ยมันคืออะไรมาเริ่มกันเนาะถ้าหากว่าพูดถึงพืช3กลุ่มนี้เนี่ยนะคะมันก็คือพืชทั่วๆไปเนี่ยแหละที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่มันถูกแบ่งกลุ่มออกมาเป็น3กลุ่มเนี่ยเนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์เขาได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ค้นพบว่านะคะสารเสถียรชนิดแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสร้างน้ำตาลนะคะมันจะมีสารที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นพืช3กลุ่มนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเริ่มแรกกันก่อนเราจะมาพูดถึงข้อมูลทั่วๆไปก็คือลักษณะของใบที่มันมีความแตกต่างกันของพืช3กลุ่มนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่พืชกลุ่มแรกก็คือพืช C3ถ้าหากว่าพูดถึงพืช C3 นะคะก็คือพืชส่วนใหญ่เป็นพืชกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาตินะคะตัวอย่างที่นำมาให้ดูก็อย่างเช่นพวกข้าวสาลีนะคะอันนี้เนาะข้าวสาลีพวกถั่วเหลืองมันฝรั่งหรือว่าข้าวหรือว่าพืชชนิดอื่นๆที่นักเรียนพอจะนึกออกเนาะพืชทั่วๆไปอย่างเช่นแบบมะม่วงมะนาวกล้วยพวกนี้นะคะก็จะจัดเป็นพืชC3 โครงสร้างของใบในพืช C3 เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูกันต่อที่รูปข้างล่างนะคะโดยทั่วไปเนี่ยโครงสร้างของใบพืชไม่ว่าจะเป็นพืชกลุ่มใดก็ตามโครงสร้างพื้นฐานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เราเรียกว่าส่วนของ epidermis หรือว่าส่วนของเนื้อเยื่อผิวนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ฝั่งด้วยกันก็คือส่วนของ upper epidermis ก็จะเป็นเนื้อเยื่อผิวชั้นบนกับด้านล่างนะคะ lower epidermis ซึ่งโดยปกติพืชทั่วไปเนี่ยทางด้านของ lower epidermis นะคะก็จะพบเซลล์คุ้มที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดปิดของปากใบดังนั้นปากใบของพืชทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านอีพีเดอร์มิสทางด้านล่างการที่ปากใบมันหลบมาอยู่ข้างล่างตรงนี้สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำที่สูญเสียไม่ให้มากเกินไปได้นั่นเองต่อมาส่วนที่2กับส่วนที่3ส่วนตรงนี้เนี่ยแหละนะคะจะเป็นส่วนที่มีความแตกต่างกันในพืช3กลุ่มส่วนที่2ก็คือส่วนของมีโซฟิลมีโซฟิลนะคะก็คือชั้นของเนื้อเยื่อพื้นนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถพบได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในใบลำต้นหรือว่ารากของพืชนะเนื้อเยื่อพื้นแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างในใบเนี่ยจะเรียกชื่อเฉพาะว่ามีโซฟิลสำหรับในพืช C3 เจ้ามีโซฟิลเนี่ยสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันก็คือพาลิเซดมีโซฟิลกับสปอนจี้มีโซฟิลถ้านักเรียนสังเกตจากรูปนะคะในส่วนของพาลิเซดมีโซฟิลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่อนยาวๆแล้วก็เรียงชิดติดกันเป็นระเบียบแบบนี้แบบที่เห็นทางด้านบนนะคะโดยเขาจะเรียงตัวกันติดอยู่กับด้านของ upper epidermis นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านล่างติดกับlower epidermis หรือที่เรียกว่า spongy mesophyll นะคะจะมีรูปร่างที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เนาะกระจายตัวเรียงตัวกันอย่างหลวมๆทำให้เกิดช่องอากาศด้วยซึ่งทั้งเจ้า palisade mesophyll แล้วก็ spongy mesophyll นะคะโครงสร้างภายในของเซลล์นะเราสามารถที่จะพบคลอโรพลาสต์ได้ดังนั้นเขาสามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจก็คือส่วนของ bundle sheath cell นะคะคือโครงสร้างนะคะที่พบใน vascular bundle หรือว่าท่อลำเลียงถ้าถามว่าที่อยู่ของท่อลำเลียงมันคือตรงไหนของใบมันก็คือส่วนของเส้นใบที่เรามองเห็นนั่นเองนะคะทีนี้แล้วส่วนของเจ้า bundle sheath เนี่ยมันมีลักษณะที่น่าสนใจอย่างไรนะคะเซลล์ bundle sheath มันก็คือเซลล์ที่ล้อมรอบเนื้อเยื่อลำเลียงเจ้าไซเลมกับโฟลเอ็มมันจะไม่พบคลอโรพลาสต์อยู่ภายในเซลล์แต่ทั้งนี้
พืชแต่ละชนิดสำหรับพืช C3 นะคะก็จะมีทั้งพืชที่พบ bundle sheath cell หรือพืชบางชนิดอาจจะไม่พบ bundle sheath cell ก็ได้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่พืช C4 กันบ้างอ่ะดูข้อมูลทั่วไปกันก่อนเหมือนเดิมสำหรับพืช C4 นะคะกลุ่มของเขาก็จะมีสมาชิกจำกัดลงมานิดนึงนะคะพืช C4 เนี่ยโดยเดิมถิ่นกำเนิดของพืชกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเส้นศูนย์สูตรภูมิอากาศมันก็จะมีความร้อนแล้วก็แห้งแล้งขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะอ่ะไม่ถึงไม่แห้งไม่ถึงกับแห้งแล้งหรอกเนาะก็คือมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะซึ่งพืชในกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าเราดูตัวอย่างเนาะมันก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นพวกข้าวโพดนะคะสองรูปนี้ก็คือหรือพวกข้าวฟ่างนะคะหรืออย่างอันนี้ก็คืออ้อยนั่นเองนอกจากพืช3ตัวอย่างนี้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงไม่อาจก็คือรวมไปถึงพืชเหล่านี้จัดเป็นพืช C4 เหมือนกันก็คือพวกหญ้าแพรกนะคะผักโขมจีนหรือว่ายางดอกบานไม่รู้โรยที่เรานำมาใช้ในการร้อยมาลัยก็ใช่นะคะก็จัดว่าเป็นพืช C4 เหมือนกันทีนี้เจ้าพืช C4 เนี่ยลักษณะเด่นๆมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะที่ลักษณะใบของเขาใบของพืช C4 เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานก็เหมือนกันเลยมี upper epidermis lower epidermis มีชั้น mesophyll แล้วก็มีส่วนของ vascular bundleแต่ทีนี้ส่วนที่มันแตกต่างกันทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบนะคะเรามาดูกันที่ส่วนแรกก็คือส่วนของ mesophyll ถ้านักเรียนสังเกตนะคะรูปร่างของเซลล์ที่อยู่ในชั้นนี้ก็คือเจ้าแต่ละ mesophyll เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็น2รูปร่างเหมือนกับใน C3 แล้วนะนอกจากจะมีรูปร่างที่คล้ายกันไปหมดแล้วถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่าภายในเซลล์มีโซฟิลแต่ละเซลล์นะคะก็จะมีจุดสีเขียวๆปรากฏอยู่และสีเขียวตรงนี้ก็คือเกิดจากการย้อมสีนั่นเองเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วจุดเขียวๆตรงนี้มันก็คือโครงสร้างของโคลโรพลาสต์นั่นเองต่อมาโครงสร้างที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะก็คือส่วนของเจ้า bundle sheath ตรงนี้เป็นลูกศรสีแดงจิ้มเอาไว้รูปนี้เขาชี้ให้เห็นค่อนข้างชัดเลยนะคะหรืออย่างอันนี้ที่วงไว้ให้ตรงนี้ก็คือ bundle sheath ทางนั้นเหมือนกันแต่เพียงจะเห็นว่า bundle sheath ของเขาเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าเป็นยังไงลักษณะที่ใหญ่ของเขาเนี่ยก็ยังพบอะไรอีกด้วยเช่นกันมีโคโลพลาสต์อยู่ภายในเซลล์นะคะดังนั้นบันเดิลชีทของพืช C4 เนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีโคโลพลาสต์ภายในเซลล์ด้วยดังนั้นสำหรับพืช C4 เนี่ยทั้งมีโซฟิลแล้วก็ทั้งบันเดิลชีทเนี่ยต่างก็พบโคลโรพลาสต์นั่นหมายถึงว่าทั้งสองโครงสร้างสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทีนี้เนี่ยสำหรับโครงสร้างของพืช C4 เนาะเขามีคำเรียกเฉพาะที่ไอ้เจ้าเซลล์2ชนิดนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติสามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เหมือนกันเราเรียกโครงสร้างของเขาตรงนี้ว่าเป็น Crans Anatomy นะเป็นคำเรียกเฉพาะนะคะที่เอาไว้เขียนอะไรขออภัยอนาโตมีเป็นโครงสร้างที่เอาไว้ใช้เรียกนะคะลักษณะทางกายวิภาคของเจ้าใบในพืช C4 นั่นเองที่พบมีโซฟิลและพบบันเดิลชีสเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์อยู่ภายในเซลล์นั่นเองต่อไปพืชอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือพืชในกลุ่ม CAM นั่นเองสำหรับพืช CAM ชื่อนี้มีชื่อว่า Crassulacean Acid Metabolism เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงกระบวนการที่พบในพืชกลุ่มนี้พืชในกลุ่มนี้ Crassulacean นะคะก็คือพืชในวงกุหลาบหิน
แต่ในความเป็นจริงแล้วณปัจจุบันนะคะอ่ะที่เขาตั้งชื่อนี้เพราะว่าพืชกลุ่มแรกที่เขาได้ทำการศึกษาแล้วก็ค้นพบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีลักษณะเฉพาะก็คือพบในพวกวงกุหลาบหินเป็นกลุ่มแรกนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพืชกลุ่มนี้อย่างเดียวนะทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเจ้าพืช CAM นะคะส่วนใหญ่พืชในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลทรายนะคะสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะเป็นยังไงเลวร้ายสักนิดนึงเนาะอากาศในตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิจะสูงมากแล้วก็มีความแห้งแล้งสูงแต่พอเป็นในช่วงตอนกลางคืนอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงมานะคะด้วยสภาพอากาศแบบนี้เองเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้พืชเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะคะโดยพืชกลุ่มนี้นะคะตัวอย่างเช่นพืชที่ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเจ้าว่านหางจระเข้ใช่ไหมหรือว่าอย่างกระบองเพชรกุหลาบหินพวกนี้เขาก็จะมีการหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้ากล้วยไม้ถ้าเราสังเกตใบของเขาเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็ค่อนข้างอวบน้ำเอาไว้ใช้เก็บสำรองน้ำเองเนาะส่วนอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถพบได้อันนี้เห็นได้ชัดอย่างเช่นในกระบองเพชรนั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเจ้ากระบองเพชรเนี่ยน้ำที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือส่วนของโครงสร้างใบที่มันมีการลดรูปหรือลดการขายน้ำให้น้อยที่สุดนั่นเองป้องกันการเสียน้ำในระหว่างวันทีนี้เรามาดูโครงสร้างที่น่าสนใจของใบพืช CAM กันสักนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกตินะคะเขากล่าวกันว่าเจ้าใบพืชของพืช CAM เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะใบที่ไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็อาจจะคล้ายพืช C3 บางชนิดก็อาจจะคล้ายพืช C4 ดังนั้นลักษณะเฉพาะเนี่ยอาจจะแบบระบุได้ไม่ชัดเจนเนาะมันจะก้ำกึ่งไม่เป็น C4 ก็เป็น C3 นะคะในทีนี้ส่วนที่น่าสนใจก็คือมาดูกันนะคะในส่วนของมีโซฟิลเขียนทดไว้นิดนึงแล้วกันเนาะลักษณะก้ำกึ่งแต่ทีนี้ตัวอย่างที่ยกมาให้นะคะตัวอย่างเช่นใบว่านหางจระเข้สำหรับใบว่านหางจระเข้หรือใบพืชชนิดอื่นอย่างที่บอกว่าใบพืชทุกชนิดโครงสร้างพื้นฐานของเขาก็เหมือนกันหนึ่งก็คือเขาต้องมีเนื้อเยื่อผิวก่อน epidermis แล้วก็ตามมาด้วยส่วนของชั้นมีโซฟิลนะคะแต่อย่างในที่นี้ในใบว่านหางจระเข้ตรงนี้นะคะส่วน C เนี่ยก็จะเป็นส่วนของมีโซฟิลที่มีลักษณะพิเศษที่อธิบายให้ฟังส่วน B อันนี้ไม่แน่ใจเขาชี้อะไรแต่ว่าถ้าเป็นกระจุกตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของวาสคิวลาบันเดิลถ้าสรุปรวมๆง่ายๆนะคะสำหรับมีโซฟิลในพืช CAM เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรึงคาร์บอนของเขาอย่างที่หนึ่งก็คือมีโซฟิลเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ภายในเซลล์เนี่ยจะมีแวคิวโอขนาดใหญ่จำได้ไหมว่าแวคิวโอทำหน้าที่อะไรแมคิโอมันก็คือออร์แกเนลชนิดหนึ่งใช่ไหมคะหลักๆ ก็คือทำหน้าที่ในการเก็บสะสมน้ำเก็บสะสมสารต่างๆเนาะเก็บไว้มีขนาดใหญ่พิเศษอย่างในรูปนี้ใช่ไหมอันนี้เซลล์นี้เราจะเห็นว่าโหมันมีขนาดใหญ่มากนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าว่านหางจระเข้เนี่ยเขาก็มีการปรับตัวเนาะโครงสร้างของมีโซฟิลก็เก็บสะสมสารอื่นๆไว้เต็มไปหมดเลยทำให้ใบของมันมีขนาดที่อวบแล้วก็หนานั่นเองส่วนลักษณะของ bundle sheet นะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกเนาะมันอาจจะมีลักษณะที่เป็นยังไงอาจจะพบหรือไม่พบก็ได้หรือถ้าพบอาจจะมีหรือไม่มีคอโลพลาสอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะคะมันจะกำกึ่งกันระหว่าง C3 กับ C4ทีนี้เรามาเปรียบเทียบในส่วนของการเกิดปฏิกิริยากันบ้างนะคะว่าพืชแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีการตรึงคาร์บอนที่แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาเริ่มกันที่พืชทดไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่องง C3 อันนี้ C4 และ CAM
าพูดถึงการเกิดปฏิกิริยาในที่นี้สำหรับพืช C3 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของเขามันก็คือวัฏจักรคาร์วินที่เราเรียนกันมานั่นเองนะคะโดยเหตุการณ์การตรึงคาร์บอนที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้ายังจำได้นี่ไงนะคะตรงนี้สารเสถียรชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็คือ 3PGA นั่นเองดังนั้นเจ้า 3PGA ตัวนี้เนี่ยแหละที่มีโครงสร้างของสารประกอบมีคาร์บอน3อะตอมจึงเป็นที่มาของชื่อนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าในรายละเอียดในนี้เราควรจะเติมประเด็นไหนบ้างเรามาดูกันที่ประเด็นที่1ก่อนก็คือช่วงเวลาในการเกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยปกติเพื่อจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นั่นหมายถึงว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันต้องเข้ามาในเนื้อเยื่อใบได้ถูกไหมคะการที่จะเข้ามาได้ก็คือเข้าทางปากใบเนาะดังนั้นโดยปกติพืชทั่วไปเนี่ยการเปิดปากใบก็จะต้องเกิดขึ้นในตอนกลางวันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นในตอนกลางวันช่วงเวลาที่เกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นช่วงกลางวันนั่นเองประเด็นที่2ที่น่าสนใจจำนวนครั้งที่มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และบริเวณที่เกิดอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปหรืออย่างในบทเรียนที่แล้วที่เราเรียนกันไปเนาะเราจะเห็นว่าในการสร้างน้ำตาลของพืชแบบทั่วๆไปก่อนซึ่งก็คือเจ้าพืช C3 นั่นเองเนี่ยการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของเขาก็คือเกิดแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะเกิดปุ๊บแล้วก็นำมาหมุนในวัฏจักรคาร์วินดังนั้นแล้วก็เกิดขึ้น1ครั้งทีนี้อย่างที่บอกว่าการเกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเซลล์นั้นๆมีคลอโรพลาสต์ดังนั้นอย่างในที่นี้เซลล์ส่วนใหญ่ที่มีคลอโรพลาสต์นะคะก็คือที่มีโซฟิลนั่นเองประเด็นที่3สารที่ใช้ในการตรึงคาร์บอนแต่ละครั้งในข้อนี้นะคะความหมายก็คือหมายถึงว่าสารชนิดใดที่มันจะไปจับกับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองรวมร่างกันเพื่อที่จะสร้างเป็นสารเสถียรชนิดแรกถ้ายังจำได้สารที่จะรวมตัวกันกับเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ก็คืออะไรนั่นเองใครยังจำได้บ้าง TikTok เฉลยก็คือเจ้า RUBP นั่นเองนะคะสารประกอบคาร์บอน5อะตอมส่วนอันนี้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ขอโทษตรึงคาร์บอนในแต่ละครั้งเนาะอย่างอันนี้มันเกิดถ้าจะคาร์วินแค่ครั้งเดียวดังนั้นนะคะเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้ารูบิสโกนั่นเองส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะสารเสถียรชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็คือ PGA นั่นเองหรือใครจะเขียนชื่อเต็มแบบมีการระบุชื่ออย่างถูกต้องเนาะก็เติม3ไปด้วย 3PGAนะคะส่วนเดี๋ยวประเด็นที่3เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะทีนี้เรามาดูสำหรับพืชกลุ่มที่2ก็คือเจ้า C4 กันบ้างอ่ะเรามาไล่ดูกันในโครงสร้างของใบเราสามารถพบคลอโรพลาสต์ได้ทั้งในชั้นของเซลล์มีโซฟิลแล้วก็พบในส่วนของบันเดิลชีทนั่นเองแสดงว่า2เซลล์นี้ต่างก็สังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งนั้นทีนี้แล้ว2เซลล์นี้มันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเรามาดูลักษณะเหมือนเดิมข้อแรกเรามาเริ่มกันก่อนถ้าพูดถึงเมื่อกี้เจ้าพืชกลุ่มนี้พื้นฐานของเขาถิ่นกำเนิดก็คือในเขตเส้นศูนย์สูตรใช่ป่ะอุณหภูมิก็สูงประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายจนทำให้ปากใบจะต้องแบบปิดในตอนกลางวันเพียงอย่างเดียวดังนั้นการเปิดปากใบของพืชในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงเปิดในตอนกลางวันแล้วก็ทำให้เกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวันได้เช่นกันประเด็นที่2เขาถามว่าจำนวนครั้งที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และบริเวณที่เกิดขึ้นที่ใดบ้างนะคะเรามาดูนะคะในรูปนี้เนี่ยเขาแสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์เนาะของเจ้าเซลล์มีโซฟิลกับเซลล์บันเดิลชีทว่ามันช่วยในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรนะคะโดยปกติเนี่ยสำหรับในพืช C4 นะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของเขาจะเกิดขึ้น2ครั้งนะ2ครั้งในที่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครั้งที่1ทบไปพร้อมกัน2ครั้งครั้งที่1ก็คือตรึงจากอากาศไปยังมีโซฟิลถ้าเปรียบเทียบกับพ
ืช C3 นะคะในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเข้าสู่เซลล์มีโซฟิลถ้าเป็นพืช C3 ก็คือสามารถเกิดวัฏจักรเคลวินได้เลยถูกไหมคะแต่พอมาเป็นในพืช C4 บ้างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่1ที่เข้ามาในมีโซฟิลเซลล์เนี่ยจะยังไม่เกิดวัฏจักรเคลวินทันทีเพราะว่ามันเป็นกลไกการปรับตัวของพืชโดยปกติเนี่ยยิ่งอุณหภูมิมันยิ่งสูงมากเท่าไหร่อัตราการละลายของเจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนาะโอกาสที่ออกซิเจนเนี่ยจะเข้ามาจับกับรูบิสโกเนี่ยมันจะมีสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะถ้ายังจำกันได้ในการเกิดโฟโตเรสไพเรชันใช่ไหมถ้าหากว่ารูบิสโกเนี่ยเข้ามาไม่ใช่สิถ้าออกซิเจนเนี่ยเข้ามาแย่งจับนะคะมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงเนาะพืชมันก็เลยมีการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือจะยังไม่ใช้รูบิสโกเป็นเอนไซม์ตัวแรกที่เข้ามาช่วยในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แต่จะอาศัยสารอีกตัวหนึ่งก็คืออาศัยเอนไซม์ตัวนี้ก็คือเจ้าเพปคาร์บอกซิเลสมาช่วยในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยสารที่จะเข้ามาจับกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นสารอีกตัวหนึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ3อะตอมเราเรียกว่าเพปชื่อจริงเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูชื่อยาวเหมือนเดิมนะคะทีนี้เนี่ยแต่ลักษณะของเจ้าเพปเนี่ยจะเป็นสารประกอบคาร์บอน3อะตอมดังนั้นเมื่อมันมารวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคาร์บอน1อะตอมดังนั้นเราได้ที่มาของชื่ออีกตัวแล้วสารเสถียรตัวแรกที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเจ้าออกซาโลอะซิเตตมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ4อะตอมนะคะดังนั้นคือปุ่ม C4 สารเสถียรที่เกิดขึ้นตัวแรกแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเนี่ยก็คือเจ้าออกซาโลอะซิเตตนั่นเองดังนั้นมาเติมกันนิดหนึ่งเนาะสารที่ใช้ตรึงคาร์บอนในแต่ละครั้งนะครั้งที่หนึ่งก็คือเพปนั่นเองฟอสโฟอีนอลไพรูเวตเฉลยให้เลยละกันนะคะอีนอลไพรูเวตแต่เราเรียกน้องเพปเป็นเดียวก็พอนะซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อสารเป็นสารคนละชนิดกันเอนไซม์ก็ย่อมมีความจำเพาะแตกต่างกันดังนั้นเอนไซม์ที่จะเข้ามาก็จะมีชื่อว่าเพปคาร์บอกซิเลสต่อมาครั้งที่1จบไปเป็นการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเพื่อเข้ามาสู่มีโซฟิลแล้วก็สร้างเป็นออกซาโลอะซิเตตเกิดขึ้นแต่เราจะเห็นว่าเป็นยังไงในรูปกระบวนการนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดการสร้างน้ำตาลใช่ไหมคะการสร้างน้ำตาลเนี่ยจะไปเกิดในเซลล์อีกส่วนนึงก็คือเจ้าบันเดอร์ชีทเซลล์นั่นเองโดยถ้าดูจากรูปนะคะเจ้าออกซาโลอะซิเตตนี่แหละมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนาะเป็นรูปมาเลทมันถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในบันเดอร์ชีทเซลล์ได้พอเข้าไปอยู่ในบันเดอร์ชีทเซลล์เสร็จปุ๊บนะคะเจ้ามาเลทเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนออกมาจำนวน1อะตอมนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเพื่อสร้างเป็นไพรูเวตแล้วก็เอาไปสร้างเป็นเพปเนาะเอาไปใช้หมุนเวียนเพื่อให้สามารถที่จะจับกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้อีกครั้งดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่หลุดออกมาแล้วก็เอาไปใช้ในการสร้างน้ำตาลโดยเอาไปผ่านในวัฏจักรเคลวินตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเกิดจากการเปลี่ยนโครงสร้างของออกซาโลอะซิเตตอีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะให้กลายเป็นมาเลทแล้วก็ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าบริเวณที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือวัฏจักรเคลวินที่เราคุ้นเคยกันดีจะเกิดขึ้นภายในบันเดิลชีทเซลล์นะคะถ้าหากว่าครั้งที่2มันคือวัฏจักรเคลวินดังนั้นข้อความที่เราเติมก็จะเป็นชื่อสารที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วนะคะดังนั้นครั้งที่2สารที่ใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละครั้งก็เหมือนเดิมเลยเนาะเหมือนกับในวัฏจากคาร์วินก็คือ RUBP นั่นเองส่วนเอนไซม์ก็ต้องหนีไม่พ้นเจ้ารูบิสโกนั่นเองสำหรับในกลุ่มสุดท้ายก็คือเจ้าพืช CAM พืชในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะเกิดการเปิดป
ากใบในตอนกลางคืนเพื่อที่จะรับเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแล้วก็สร้างเนาะเป็นออกซาโลอะซิเตตสารเสถียรชนิดแรกที่เกิดขึ้นลักษณะวัฏจักรที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคล้ายกับ C4 มากๆเลยแต่จะแตกต่างกันที่บริเวณที่เกิดแล้วก็ช่วงเวลานะคะในช่วงกลางคืนพอพืชรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเนาะจับกับเปปโดยใช้เอนไซม์เปปคาร์บอกซิเลสสร้างเป็นออกซาโลอะซิเตตเจ้าออกซาโลอะซิเตตมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นสารที่อยู่ในรูปของกรดชนิดต่างๆนะคะเก็บสะสมเอาไว้ภายในแวคิวโอเก็บสะสมไว้จนกระทั่งเมื่อถึงตอนเช้าปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อถ้ายังจำได้นะคะอย่างที่เคยคุยกันเนาะเจ้าวัฏจักรคาวินเนี่ยในอดีตมันเคยมีชื่อว่า Dark Reaction ใช่ไหมที่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ปฏิกิริยาที่ไม่ได้แบบตัดขาดจากแสงซะทีเดียวเนาะเพราะว่าในปฏิกิริยานี้เนี่ยมันยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยแสงดังนั้นในตอนกลางวันเมื่อมีแสงเกิดขึ้นใช่ไหมคะรูบิสโกเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้ดังนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยกลางคืนเก็บสำรองสารเอาไว้แล้วใช่ปะเพื่อจะสร้างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในตอนกลางวันเมื่อมีแสงเนี่ยเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดวัฏจักรคาวินได้รับแสงก็เลยสามารถที่จะทำงานได้ดังนั้นในการสังเคราะห์น้ำตาลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะก็คือการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่1ในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในมีโซฟิลสำรองสารเอาไว้เพื่อสร้างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนในตอนกลางวันก็คือเกิดการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2เพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่ได้มาจากสารที่เก็บสำรองเอาไว้ตอนกลางคืนมาใช้ในวัฏจักรคาวินก็ยังคงเกิดในมีโซฟิลเหมือนกันอยู่ดีนะคะดังนั้นถ้ามาเขียนสรุปเนาะสำหรับประเด็นต่อมาก็คือประเด็น B ตรงนี้จำนวนครั้งที่เกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะยังคงเกิดกี่ครั้งนั่นเอง2ครั้งเหมือนกันแต่2ครั้งในที่นี้ต่างก็เกิดขึ้นในมีโซฟิลแต่เกิดคนละช่วงเวลาส่วนสารที่ใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันกับไหนๆเลยใน C4 เป๊ะๆเลยเนาะครั้งที่1ที่เกิดขึ้นแต่ระลึกไว้เสมอว่าการจุงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนะคะเข้าสู่มีโซฟิลจะเกิดในตอนกลางคืนครั้งที่2ก็จะเป็นเจ้า IUBP มารับคาร์บอนไดออกไซด์ไปเหมือนเดิมนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 C4 แล้วก็ CAM ทีนี้เรามาช่วยกันสรุปประเด็นสุดท้ายกันเนาะเกี่ยวกับการเกิดโฟโตเรสเพเรชันในพืชแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับพืชแต่ละกลุ่มอย่างที่บอกไปเนาะพืชแต่ละกลุ่มมันก็มีกลไกการปรับตัวที่แตกต่างกันไปถ้าเปรียบเทียบกับพืชกลุ่มแรกก็คือเจ้า C3 อย่างที่เราได้เห็นไปเราจะเห็นว่าการเกิดวัฏจักรคาวินเนี่ยมันจะอาศัยเอนไซม์รูบิสโกใช่ไหมคะในการเร่งปฏิกิริยาซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในการเกิดโฟโตเรสเพเรชันว่าเจ้าเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะจับกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วมันยังจับกับออกซิเจนได้ด้วยดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดโฟโตเรสเพเรชันเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะถือว่าเกิดได้ค่อนข้างสูงนะคะก็คือยังสามารถที่จะตรวจวัดได้เนาะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดโฟโตเรสเพเรชันอยู่บ้างแต่ไม่ได้สูงจนกระทั่งแบบว่าพืชไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เลยเนาะส่วนพืชอีก2กลุ่มอย่างที่เราคุยกันไปเราจะเห็นว่าหลักสำคัญเนาะในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเนี่ยเขาใช้เอนไซม์เปปคาร์บอกซิเลสในการเร่งปฏิกิริยาซึ่งเจ้าเปปคาร์บอกซิเลสเนี่ยโอกาสที่มันจะไปจับกับออกซิเจนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เนาะก็คือโอกาสจับกับออกซิเจนมันต่ำมากมันก็เลยทำให้เป็นยังไงประสิทธิภาพในการที่พืช2กลุ่มนี้จะจับกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างเป็นน้ำตาลเนี่ยเกิดขึ้นได้สูงมากๆดังนั้นโอกาสที่จะเกิดโฟโตเรสเพเรชันมันก็เลยเป็นยังไงต่ำมากๆหรือว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับ
การสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาถามครูได้เลยนะคะจบแล้วสวัสดีค่ะ